ื่อวานนี้ค่ะพวกเราก็งงกันประเด็นที่เขาแปะลึกแปะที่มือครับผมไม่ได้ก็คือมีเรื่องถ้าแตกเตียงง่ายๆครับ 5,000 แล้วก็ถ้าเท่าแขนค้า 3,150 รวมถึงค่าในสัญญาซึ่งประเด็นแรกที่ผ่านต้นเนี่ยคืองงครับเขามาอย่างไรรถไฟไม่เคยแจ้งไม่เคยคุยไม่เคยบอกไม่เคยแง้มไม่เคยยืนเรื่องของรถไฟเตียงบอกแต่เดี๋ยวเราจะมาทีมใดแล้วก็ร่วมกันทำงานปัญหาเดิมที่เราเคยเจอกันกับกทมหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ดีครับไม่ใช่แต่นั้นแต่หลายเรื่องที่เราเป็นปัญหาคือการที่เราไม่ได้มีส่วนร่วมในการที่บอกปัญหาไม่ว่าจะเรื่องพ่อหรือว่าจะเรื่องธุรกิจเล็กๆน้อยๆแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ดีนะแล้วก็เป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับตลาดเรานะครับมันไม่ใช่เป็นประเด็นที่เราจะมาแก้ปัญหาเฉพาะแขนเราเท่านั้นต่อจากรุ่นเราเนี่ยก็จะมีรุ่นลูกเราแล้วก็รุ่นหลานเราซึ่งเราต้องทำเรื่องนี้ครับให้กับพวกเขาด้วยและที่สำคัญก็คือตลาดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย30ปีที่เราพูดมีพัฒนามาเนี่ยมันมาจากผู้ค้าเนี่ย 90% เราบอกกันแม่ท่านหลังคากับเพื่อนทุกอย่างไม่ว่าจะท่านไปผ่านน็อตถึง100ทีละ100แล้วก็ต้องบอกดังนั้นเรื่องราคาเนี่ยเวลาจะกำหนดหรือแม้กระทั่งว่าจะดำเนินการปกหรือว่าพัฒนาตลาดในแง่ไหนเนี่ยมันต้องฟังจากคนที่มีผิดเป็นที่สำคัญครับไม่งั้นตลาดจะเดินโดยที่ไม่มีทิศทางครับแล้วก็ความสำคัญตรงจุดนี้เนี่ยทางสากลก็เลยนำเสนอเรื่องการเลือกตั้งที่ค้าขึ้นถ้ามีการเลือกตั้งที่ค้าขึ้นปัญหาต่างๆเราก็จะแยกเป็นประเด็นไปครับเราก็จะได้แบ่งหน้าที่ภาระต่างๆเนี่ยไปเป็นคณะกรรมการไปว่าใครจะมาดูแลเรื่องอะไรแม้ท่านพวกเราเนี่ยครับทุกคนเนี่ยการมามีส่วนร่วมที่สำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเรื่องเพียงเล็กน้อยบางทีเป็นประเด็นที่มันสำคัญแล้วก็จะได้ร่วมเอามาเป็นแผนที่เราจะนำมาพัฒนาตลาดเราด้วยมือผู้ค้าเราโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่รอแต่ฝ่ายรับมาบอกว่าเราต้องเดินไปในทิศทางนั้นทิศทางนี้เพราะถ้าวันนี้เนี่ยเขากำหนดอะไรก็ได้เรามองแต่ราคาจะสัมภาษณ์กี่ครั้งท่านก็บอกว่าแอร์เรียที่แถวนี้ก็ขึ้นกันหมดแล้วมีแห่งนี้แหละไม่ขึ้นที่นู่นเช่ากัน 4,000 20,000 30,000 10,000 กว่าแต่ทั้งหมดนั้นคืออะไรท่านรู้ไหมเขาคือบริษัทเอกชนที่เข้ามาบริหารแต่ท่านเป็นรัฐภาคที่ต้องดูแลประชาชนเข้าใจตัวท่านเองหรือเปล่านะครับท่านสัญญากับผมก่อนเข้ามาว่าจะไม่ทำเข้าใจทำบนนี้ทำบนที่ผมยังไม่ถูกไหมลูกค้าตลาดน้ำมันนะคุณผู้ชมทำไรไม่ไหวนะครับไม่ประกาศโควิดไหนครับมาที่ประตูเลยคือไม่คือภารกิจทำไมไม่ถึงตรงวันนี้เรามาเรียกร้องคุณต้องไปดูเราเรียกร้องแล้วถามที่หนึ่งก็หนึ่งเรื่องส่วนร่วมคือขอเรื่องการผูกพันตัวแทนผู้ค้าแต่ละกลุ่มแล้วก็ให้เป็นส่วนร่วมในการกำหนดราคาค่าเช่าอะไรต่างๆคือจะให้ผู้ค้าว่าดีกว่าที่ตั้งค่าเช่าคนจากโน้นคนจากนี้มาสำรวจลองมาถามจริงๆซึ่งผู้ค้าตอนนี้มาแล้วเยอะมากมาเกือบ200ข้อ2ที่เราเรียกร้องไปคือยกเลิกประกาศต่างๆการรถไฟเป็นเจ้าของใหม่ที่ให้ผู้ค้ามาทำกิจการให้จ่ายค่าเช่าให้จ่ายค่าเช่าโดยต่างๆจนกว่าจะมีการเลือกตั้งตัวแทนผู้ค้าแล้วมาเจรจาการรถไฟแล้วก็ข้อ3เดียวเรียกร้องคือขออายุสัญญา30ปีเพราะว่าตลาดแอร์เรียใกล้เคียงกันซึ่งเป็นบริษัทเอกชนมีอายุสัญญา30ปี10ปี20ปีตลาดนัดจตุจักรแห่งนี้เป็นตลาดที่เขาเรียกว่าจตุจักรคือตรงนี้กลับได้สัญญาแค่3ปีบวก2ปีหากมันน้อยไปเพราะการลงทุนผู้ค้าที่จะลงทุนมาต้องการระยะยาวเพราะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ค้าครับผมแล้วการที่ท่านผู้ช่วยท่านชัดไม่มาวันนี้เนี่ยจะมีนโยบายครับผมจริงๆแล้วคือนัด
จากท่านรัฐมนตรีเลยครับที่จะเข้ามาโอเคครับผมแล้วมีนโยบายในการยกระดับอย่างไรบ้างคะตอนนี้เราก็เคลื่อนพลไปยืนไว้อะไรตลาดนัดจตุจักรที่ผ่านมา30ปีแล้วไม่มีใครคนที่บริหารไม่มีใครลงมาเหลียวแลครับผมผู้ลงกี่ปีครับผู้ลงที่ผ่านมาตลาดมาตลาดคือถ้าเป็นของการนั่งรถถ้าสามใจเขาจะ220 บาทแล้วเมื่อทางขึ้นมาปี55นี่ใจรถได้240 บาทเพื่อเข้าเดินรวมทั้งเข้าเดินการทั้งหมดหน้าการหน้าใดของรถตก510 บาทต่อที่เดือนนี้ทุกวันนี้นะครับแล้วต้องการเข้าไปหรือเปล่าครับว่าอย่างไรครับก่อนผมเอาเที่ยงนี้ไม่ได้เปิดจริงเลยหลายวันหนึ่งเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทุกวันเนี้ยเงินจะเป็นไม่ดีเลยผมมาจะได้เป็นดอกหน้านะให้เปิดตัวเลยนะว่าไม่ได้เปิดตัวนะทุกวันเนี้ยถ้าเปิดตัวอยู่กันเนี้ยก็จะเป็นไม่ได้เปิดตัวอ๋อใช่จริงเงินไม่ได้ถูกแค่ผมจะตอบไม่ได้ทุกวันนี้ถ้าเรียกผมแค่อีก50,000ผมจะไม่ได้100,000ทุกวันนี้ถูกไหมราคาที่ทางคณะกรรมการบอร์ดรถไฟจะเรียกมาซึ่งทำไมราคาสูงจนลูกค้ารับไม่ได้ครับขอให้มีการระงับไว้ก่อนจนกว่าจะมีการตั้งรัฐบาลมาเจรจาวันนี้ผมได้กลับไปท่านรัฐมนตรีแล้วก็นำรัฐบาลมาประเด็นที่สองเรื่องของการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมคืออะไรการมีส่วนร่วมคือการเจรจาการมีส่วนร่วมคือการเลือกคนเข้าไปในวิธีการต่อสู้นะครับการเลือกตั้งเป็นการอันเดียวแล้วก็ข้อ3อนุสัญญาวันนี้อนุสัญญานะครับ30 ปีก็มีเรื่องครับวันนี้การที่รัฐมนตรีไม่มานี่มีผลไหมครับการที่ท่านรัฐมนตรีท่านไม่มาพบกับเรามารับฟังข้อเสนอของเราไหมครับคือผมเองผมไม่ทราบว่าวันไหนท่านไม่มาตั้มคุยกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็แยกจากกันแล้วครับผมถามว่าพี่พัชทำคนเอาแล้วผมถามไปมาครับพี่พัชพ่อเลือกเป็นยังไงแล้วทางเขาตอบรับไหมครับที่จะไปลงนามกับพี่รถไฟสามพันเก้าใหม่เนี่ยครับก็มีคนใจจางแล้วนะครับว่าทำเลยครับคนสามพ่อแย่อย่างนั้นครับวันนี้นะครับเราประธานนะครับขอต่อสู้เพื่อสิทธิของเราวันนี้การใหม่ลงมาของเราต้องการอยู่ที่นี้ขอแค่ว่าเราอยู่ได้เราก็พอแล้วนะครับไม่ต้องการอะไรมากมายแต่ราคาที่เราบอกมานะครับผมไม่ได้พูดอยู่ที่จริงๆครับ3,175 บาทแล้วก็ค่าไปเจี๊ยบ5,000 บาทอันนี้ก็เป็นไปกินก่อนผมไม่ทราบเรื่องอะไรแต่ว่าค่าประกัน20,000แล้วที่กระถายเยอะแยะไปหมดผมถามท่านที่ขายนิดนึงแล้วก็ฝากท่านนายกเรียนที่จะฟังอยู่แล้วตอนนี้นะครับท่านจำได้ไหมครับวันที่ท่านลงมหาดีผมเคยยื่นสื่อให้ท่านเป็นเรื่องสารจังเรื่องนี้ท่านอยากจะฝากท่านฟังท่านหันกลับมาสนใจทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีการคนที่รอคอยท่านคนนี้ให้มาช่วยกันเราอยากได้ค่าเช่าเท่าเดิมนะครับตอนนี้ครับคือตอนนี้ผมอยากได้ค่าเช่าเท่าเดิมจนกว่าจะมีการเลือกตัวแทนลูกค้าเข้าไปร่วมกันปรึกษาหารือในเรื่องราคาการรถไฟก่อนวันนี้นะครับตามที่การรถไฟออกมาบอกกับสื่อสารมวลชนเลยนะครับว่าเชิญผู้ค้าไปแล้วร่วมประชุมแล้วบอกตรงนั้นเป็นความสั่นครับไม่จริงครับเพราะเขาเชิญไปจริงแต่ไม่เคยคุยเรื่องราคานะครับเชิญไปแค่ไปคุยว่าอะไรกันเป็นยังไงจะเรื่องของนั่งการยังไงเรื่องราคาไม่เคยคุยครับแต่ผมได้ข่าวว่าเขาเชิญเข้าไปคุยไม่เคยมีมาก่อนดังนั้นต้องพูดคุยกับผู้ค้าก่อนอย่างน้อยที่สุดเราเป็นคนที่อยู่ในนี้มานานให้ความสำคัญเราบ้างนะครับมีการตื่นเต้นไหมคะว่าจะไม่เป็นราคาเป็นราคา
็ผมกล่าวว่าคงจะในเวลาสั้นๆไม่นานนี้แล้วนะจากวันนี้ไปนะเพราะว่าตามรายที่ผมมีแล้วคำตอบที่ดีและชัดเจนนะครับก็จะต้องจำเป็นที่ต้องทำในวิธีทางของผู้ค้าครับมันไม่ใช่ถูกจังนะครับมันจะกลายเป็นพาซ่าแล้วเสน่ห์มันจะหายไปนะครับถ้าปิดราคานี้นะครับครับครับขอบคุณทุกท่านทุกคนครับขอบคุณครับนะครับในการได้ห้องนี้มาต่อเดือนเนี่ยผมเอาตัวเลขตรงนี้นะครับค่าใช้จ่ายที่เจ้าของแผนนี่ต้องจ่ายต่อเดือนเสียใจเดือนละแค่นี้หารด้วยจำนวนวันที่ลงขายได้ก็หมายถึง10วันแล้วก็หารด้วยจำนวนพื้นที่ห้องห้องมี75ตารางเมตรโอเคไม่ต้องคิดใจนะครับเราก็ได้ออกมาเป็นค่าเช่าอะไรครับรายวันต่ออะไรครับต่อพื้นที่1ตารางเมตรนะครับตารางเมตรต้องจ่ายเท่านี้จ่ายกี่บาทครับI'm sorry.